สึกว่าเรื่องมันเป็นธรรมชาติอ่ะการเล่าเรื่องแบบในการพูดถึงพื้นที่เวลาในเรื่องมันไปเรื่อยๆนะเราไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่นะมันเหมือนเราเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นอ่ะเหมือนเราไปอยู่ในหมู่บ้านชีวิตหนึ่งใช่ไหมเหมือนกับเราไปเข้าค่ายแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราไปเป็นคนส่วนหนึ่งของชุมชนนั่นน่ะเรื่องราวมันบางเรื่องมันก็เป็นเที่ยวมึงจะพูดทำไมวะอะไรเงี้ยคือมันก็ตื่นตาตื่นใจสำหรับผมที่ไม่ใช่คนอีสานไงสำหรับผมเนี่ยโอ้โหผมแบบผมกลับมามองเรื่องความตายหลายเรื่องใหม่มากนะมันมีมันมีชีวิตของคนอีสานที่ทุนทางวัฒนธรรมที่มันหล่อหลอมให้คนอีสานเนี่ยสามารถไปทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะในระดับโลกอะไรเงี้ยมันก็ถูกโบขึ้นมาในนิทรรศการเมื่อ18ปีที่แล้วพอผมมาดูเรื่องนี้ในบริบทที่เรากำลังพยายามจะรณรงค์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็เก็ตเข้าไปใหญ่เลยว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์ในแง่หนึ่งก็คือว่ามันสะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมในอีสานอย่างชัดเจนจากเรื่องนี้